สวัสดีครั้งกับรีเพย์ครับผมก็สร้างตัวใหม่มาเนาะเป็นเมดผู้หญิงเห็นไหมแต่เนี้ยผมไม่อยากเล่นตัวผู้หญิงแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไม่ไหวเนาะเพราะว่าดูแต่งตัวครับอย่างนี้ไม่เวอร์ครับขอเปลี่ยนเป็นผู้ชายดีกว่าเนาะเปลี่ยนเพศเปลี่ยนยังไงนี่ครับจำตู้กาชาที่สร้างประวัติกับเราเยอะๆได้ไหมครับทั้งความเกลือความเค็มความอะไรสิ้นเราจะสังเกตว่ามันจะมี NPC อีก2ตัวตัวแรกเขาตูมเลือกเพศที่เป็นสตองเกอร์ผู้หญิงตัวนี้เราไม่ยุ่งครับเราไม่ยุ่งกับตัวนี้ครับนี่ตัวที่ผมมาร์กไว้วงเขียวๆเนี่ยครับฟอร่า NPC เปลี่ยนเพศคุยครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเนาะเขาก็บอกเอ้ามาลองดูระดับเวทมนต์ของข้าไหมนักผจญภัยที่มีบัญชีเดียวกันสามารถเปลี่ยนเพศให้กับตัวละครได้แต่ได้แค่ครั้งเดียวนะน่าจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเนาะต่อ1ตัวนะกดครับเวทมนต์เปลี่ยนเพศก็คุยไปเรื่อยๆนะครับตามบทสนทนาโอเคครับแน่นอนอยู่แล้วนักผจญภัยเจ้าอยากเปลี่ยนเพศไหมใช่ครับอยากเปลี่ยนดูเหมือนจะคิดดีคิดดีมากเลยครับตอนนี้หลังจากเปลี่ยนเพศแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเพราะนั้น1ตัวละครก็เปลี่ยนได้แค่1ครั้งนะครับนักผจญภัยท่านเตรียมพร้อมหรือยังใช่ครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้กดยืนยันครับคำเตือนตัวละครที่เป็นบัญชีเดียวกันจะทำการเปลี่ยนเพศได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สามารถแก้ไขอีกตัวละครที่เป็นบัญชีเดียวกันตัวละครที่เป็นบัญชีเดียวกันจะสามารถเปลี่ยนเพศได้ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวลองดูครับว่าถ้าเอาตัวอื่นมาจะเปลี่ยนได้อีกไหมตอนหน้านี้ผมกดยืนยันก่อนเอาละเริ่มเลยปึ๊บแค่นี้เองครับเห็นไหมไม่มีอะไรเลยง่ายๆเนาะทุกอย่างเหมือนเดิมคราวนี้เขาบอกว่าตัวละครในบัญชีเดียวกันจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนครับผมเอาตัวสไนเปอร์ผมเปลี่ยนเนาะ เพราะว่าตัวสตองเกอร์ผมชอบชุดผู้ชายเอลลอยครับผู้ชายเอลลอยกับรองเท้าด็อกเตอร์มาตินมันเท่ครับมันเท่เพราะนั้นเดี๋ยวเราลองเทสดูเนาะว่าถ้าตัวละครอื่นในไอดีเดียวกันจะเปลี่ยนได้อีกไหมเพราะ1ไอดีมี3ตัวละครเนาะเราจะลองดูว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะทดสอบเลยแล้วกันเนาะผมเซฟไว้อันเดบาลันเนาะว้าไปฟอนเทล่าครับช่วงนี้ก็เป็นเควสกิจกรรมคิดมัดเนาะก็พยายามทำให้ครบทุกวันนะใครดวงดีได้สัตว์เลี้ยงเป็นกวางรูดอฟก็ยินดีด้วยครับเพื่อนผมได้แปนหมวกเฉยเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเราดวงไม่ดีเราก็ต้องให้โอกาสเขาตรงนี้ผมก็หวัดลงนิดนึงกลับมาคุยตัวเดิมครับลองดูเนาะลองเปลี่ยนตัวแล้วมาดูระดับเวทมนต์ข้าไหมเห็นไหมครับนี่ครับเพราะนั้นผลทดสอบก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนเพศเนี่ย1ตัวละ1 ID เนาะเราจะมี3ตัวละครเพราะนั้นใน1 ID เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเพศได้แค่1ตัวละครเท่านั้นอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตัวของเมดไปแล้วเนี่ยก็คือ ID นี้ไม่ว่าตัวละครไหนก็ตามจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยผมกดนี่มาลองดูระดับเวทมนต์เขาพูดเหมือนกันเหมือนกับตอนตัวเมดเป๊ะเลยเนาะประโยคแรกปึ๊บเงียบเลยครับไม่ให้คุยครับนี่แล้วก็สังเกตบนหัวครับนี่เขาก็บอกว่าเราเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเพราะนั้นสรุปก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วเนาะเพราะนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนเพศก็
ลองคิดดูดีๆนะครับจะแปลงเพศทั้งทีบินไปเกาหลีหรือจะบินไปไหนเรามีตั๋วแค่ใบเดียวครับใน1 ID นะถ้ามีอีก ID นึงยังไม่เคยทำเราก็สามารถทำได้เนาะเพราะนั้น1 ID ทำได้1ครั้งและ1ตัวละครเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบเควสมันไม่ใช่เควสสิเป็นเขาเรียกอะไรเป็นออปชันเสริมที่เราเปลี่ยนเพศเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรหรือหาเรื่องอะไรที่จะมาบ่นมาอะไรอีกลุงคนนี้ก็จะมาบ่นอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ